สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่24/2024นะครับขณะนี้เวลา 11:24 นะครับฟุตบอลตารางการแข่งขันเจลีก1นัดที่35เข้มงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับผมนัดที่35ก็จะเหลืออีก3นะครับก็เราจะรู้ว่าใครจะตกชั้นใครจะเป็นแชมป์นะครับก็นัดที่35นี้จะคิกออฟกันระหว่างวันที่23เตะมาแล้วล่ะ3คู่ทั้งมีนัดตกค้างเอ่ยและมีนัดตามโปรแกรมเอ่ยนะครับจนถึงวันที่3พฤศจิกายน2024นะครับก็จะจบนัดที่25 35โทษที35ไปนะครับผมเรามาดูคู่ที่ผ่านการแข่งขันในวันที่23มานะครับผมมีทั้งหมด3คู่นะครับอูรวะเลสนะครับต้อนรับการมาเยือนของคาชิวะเรโชนะครับก็อูรวะเลสสามารถเก็บ3แต้มไปได้1ประตูต่อ0นะครับอาวิเลตนิงาตะนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโตเกียวเวอร์ดี้นะครับแพ้ให้กับโตเกียวเวอร์ดี้นะครับ0ประตูต่อ2ครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับกัมบะโอซาก้านะครับเปิดบ้านเอาชนะนาโกย่าแกมปัสไป3ประตูต่อ2นะครับนี่คือคู่วันที่23นะครับก็จะไปคิกออฟกันอีกทีในคู่ที่เหลือหรือตามและตามโปรแกรมกันต่อไปก็ต้องระหว่างวันที่30ถึงวันที่3พฤศจิกายนอยู่นะครับ30ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายนนะครับนั่นคือนัดที่35จะจบกันตรงนั้นนะครับเตะหลายวันหน่อยเตะขอบเขตระยะเวลาจะกว้างๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีช่วงของถ้วยเอเชียเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับผมเรามาดูตารางคะแนนล่าสุดเลยนะครับอันดับที่1ซานเฟเซ่นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับซานเฟเซ่เนี่ยแล้วก็วิลเซลโคเบเนี่ยแพ้ด้วยกันมาทั้งคู่นะครับในบอลลีกนะแต่ว่าวิเซลโควิดนี่ไปชนะในบอล AFC ครับถ้วยเอเชียก็นั้นมันอีกรายการหนึ่งเนาะเรามาดูซานเฟเซ่นะครับแข่ง34ชนะ18เสมอ11แพ้5นะครับมี65แต้มนะครับนำหน้าวิเซลโควิดที่อยู่อันดับ2อยู่1แต้มนะครับวิเซลโควิดนี่ได้แข่ง34ชนะ19เสมอ7แพ้8นะครับมีอยู่64คะแนนนะครับอันดับที่3นะครับมาซิดะเซเวียนะครับยังมีหวังนะครับยังมีหวังอีก 4-5 แมตช์อีก 3-4-5 แมตช์เนี่ยยังมีหวังนะครับ34อีก4แมตช์นะครับขออภัยแข่ง17ชนะ17เสมอ9แพ้8นะครับมี60แต้มนะครับตามด้วยกัมบะโอซาก้านะครับแข่ง35ชนะ15เสมอ12แพ้8มีอยู่57แต้มลำดับที่4นะครับอันดับที่5นะครับคาชิมะแอดเลอร์นะครับแข่ง33ชนะ15แพ้เสมอ9แพ้9นะครับมีอยู่54แต้มเท่ากับลำดับที่6นะครับโตเกียวเวอร์ดี้แข่ง35ชนะ14เสมอ12แพ้9มีอยู่54แต้มแต่คนละรอบนะครับว่าโตเกียวเวอร์ดี้แข่งไปละ35นัดคาชิมะแอดเลอร์เพิ่งแข่ง33นัดนะฮะอันดับที่7นะครับ FC โตเกียวนะครับแข่ง34ชนะ14เสมอ9แพ้11มีอยู่51แต้มนะครับอันดับที่8เซเลโซโอซากะนะครับแข่ง34ชนะ12เสมอ12แพ้10มีอยู่48แต้มนะครับตามด้วยนาโกย่าแกมปัสนะครับแข่ง35ชนะ14เสมอ4แพ้17นะครับมีอยู่46แต้มนะครับอันดับที่10คาวาซากิฟอนตาเล่นะครับแข่ง33ชนะ11เสมอ11แพ้11มีอยู่44แต้มนะครับอันดับที่11นะครับอาวิสป้านะครับแข่ง34ชนะ10เสมอ14แพ้10มีอยู่44แต้มนะครับตามด้วยอุระวะเลสนะครับแข่ง33ชนะ11เสมอ9แพ้13มีอยู่42แต้มนะครับอุระวะเลสยังแข่งน้อยอยู่ครับอันดับที่13โยโกฮาม่าแมรินอสนะครับแข่ง33ชนะ12เสมอ6แพ้15นะครับมีอยู่42แต้มนะครับอันดับที่14โซนัมโบวาเล่นะครับแข่ง34ชนะ11เสมอ8แพ้15มีอยู่41แต้มนะครับตามมาด้วยอันดับที่15เกียวโตแซงก้านะครับแข่ง33ชนะ11แพ้8ขออภัยครับเสมอ8แพ้14นะครับมีอยู่41แต้มอันดับที่16อาบิเลตนิงาตะนะครับแข่ง35ชนะ10เสมอ10แพ้15นะครับมีอยู่40แต้มนะครับคาชิวะเรโชนะครับอันดับที่17แข่ง34ชนะ9เสมอ12แพ้13มีอยู่39แต้มนะครับตามด้วยจูบิโลอีวาระครับแข่ง33ชนะ9เสมอ8แพ้16มีอยู่35แต้มอันดับที่19คาซาโดเรสซัปเปาโรเอาใจช่วยนะครับสุภโชคสารชาติยังอยู่ที่นี่ครับก็อยากให้ทำแต้มพ้นโซนตกชั้นสักทีนึงนะครับ34นัดชนะ8เสมอ8แพ้30 18นัดนะครับเอาใหม่นะครับแข่ง34ชนะ
8เสมอ8แพ้18มีอยู่32แต้มนะครับนี่คือคาซาโดเรซัปโปโรนะครับก็อีก7คะแนนอีก2แมตช์นะครับถึงจะพ้นโซนนะครับเอา3ทีมตกชั้นนะครับอันดับที่20ซากันโดซูนะครับแข่ง34ชนะ7เสมอ5แพ้22นะครับมีอยู่26แต้มนะครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับผมก็จะคิกออฟกันจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับนัดที่35นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ติดตามรับชมในสไลด์ที่2จะเป็นตารางการแข่งขันนะครับผมสไลด์ที่2 cover ด้วยดนตรีนะครับอ่ะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พบกันอีกทีก็วันในแมตช์ต่อไปนะครับแมตช์ที่36และแมตช์ที่35นะแข่งจบก็เดี๋ยวมาพบกันมาสรุปกันอีกทีนึงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ